ประสบการณ์สูงนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาเล่นกับทางขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็พังประตูเชียร์คุณทุกท่านนะครับตอนนี้ผู้ชมไม่น้อยกว่า 1,600 ท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับตอนนี้เกมเริ่มครับเป็นลำพูนวอริเออร์สนะครับที่เป็นฝ่ายเกียร์ลุกเริ่มไทยลีก1ไทยลีก2ยังไม่คลอดออกมานะครับโอ้ยแต่เปิดมาลูกนี้ได้โคครับได้ครับรณชัยบอลยาวหรือเปล่ายิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0ครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับวิสิตดอนอาจนะครับนาทีที่24ครับลำพูนได้ประตูออกนำ0ต่อ1แล้วนะครับวินทวินมองดึงจังหวะแทงต่อตามช่องสวยครับโอกาสของเชียงใหม่ยกมาแล้วได้โคกจ่อๆเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับลูกโมงของยานิกโบลี่นาทีที่30ครับธนาเท้าซ้ายศาสนพงศ์ตั้งป้อมได้โคกจ่อๆแล้วเรียบร้อยเลยครับเอาละครับได้ประตู2ต่อ1ครับลูกโมงของการตะพงบรรดาศักดิ์ครับมีภาระตะวันรอนะครับนวลเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์เจเล่ลูกนี้ชกเลยครับประภาวินมีความไปอีกแล้วครับยังเป็นบอลของทางลำพูนวอริเออร์สเปิดอีกครั้งหนึ่งจุดนัดพบมาหรือเปล่าได้โคกย้อนหืมลูกนี้ตั้งแต่จากประตูครับประภาวินแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมไปเลยนะครับสุดท้ายเป็นสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะทางลำพูนวอริเออร์สไปแบบสุดมันนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับเป็นลำพูนนะครับที่ได้ประตูออกนำไปก่อนนาทีที่24จากลูกยิงไกลของวิสิตดอนอาจนะครับก่อนที่ยานิกโบลี่จะมาโขกเป็นประตูตีเสมอให้กับทีมนะครับและในนาทีที่71นะครับเป็นการตะพงบรรดาศักดิ์นะครับที่หม่งทำประตูชัยให้กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับสามารถที่จะเอาชนะทางลำพูนวอริเออร์สในเกมนัดนี้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ